ค่ะในฐานะที่ท่านเป็นอดีตเจ้าหน้าที่สำนักข่าวกองแห่งชาติเนี่ยท่านวิเคราะห์เหตุการณ์นี้ยังไงคะตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยมันมีการเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงเนี่ยมาโดยตลอดเช่นการเสียชีวิตของนักศึกษารามคำแหงนะครับได้ปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นนะครับซึ่งในช่วงนั้นปรากฏภาพหนึ่งภาพซึ่งเป็นภาพที่ถูกนำไปปลุกกระแสคือเจ้าหน้าที่ตำรวจบนตึกกระทรวงแรงงานทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยปรากฏออกมาว่ามีแต่การใช้แก๊สน้ำตานะครับต่อมาปลายเดือนธันวาช่วงก่อนปีใหม่เนี่ยก็มีการกาดยิงใส่กาดคปท.เพราะนั้นจะสังเกตได้ว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยนะครับเป็นหลักซึ่งเราได้ทำการวิเคราะห์ไว้แล้วว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นการปลุกปั่นจนกระทั่งนำไปสู่การใช้ความรุนแรงนะครับการสร้างสถานการณ์เนี่ยคือน่าจะมีการปลอมตัวเป็นเจ้าที่ตำรวจเพื่อใช้กระสุนจริงยิงลงมาโจมตีและวันนี้จะสังเกตเห็นได้ว่ากลับมาโจมตีถึงกลุ่มขบวนที่เดินขบวนอยู่ของคุณแกนนำนะครับคือคุณสุเทพนะครับปรากฏว่าก็ใช้มุมสูงเช่นเดียวกันตามที่มีการวางแผนกันไว้เนี่ยเกิดการใช้มุมสูงจะสังเกตได้ว่าในพื้นที่แอเรียดังกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพื้นที่ของแนวร่วมที่มาชุมนุมเป็นส่วนใหญ่เพราะเกิดขึ้นในพื้นที่แถวๆเจริญผลแต่ก็มีตึกอยู่ตึกหนึ่งในพื้นที่นั้นน่ะซึ่งเป็นตึกร้างการที่ออกมาเดินในบริเวณนั้นน่ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่น่าจะส่งผลต่อความนิยมหรือเรียกแนวร่วมได้มากนักเพราะในย่านนั้นน่ะคนเริ่มน้อยลงเนื่องจากว่ามันเป็นตึกร้างซะเยอะแต่ก็มีการทำให้เกิดเห็นภาพว่ามีการใช้อาวุธลงมาจากที่สูงนะครับซึ่งเราก็วิเคราะห์ไว้แล้วว่ามันจะออกมาอย่างเนี้ยปรากฏว่าหลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาทีมีคนนำเข้าไปสู่ตึกหนึ่งตึกเนี้ยอยู่ๆก็บอกว่าเป็นตึกที่มีการสะสมอาวุธและเปิดเข้าไปก็มีการจัดอาวุธไว้มันจึงเป็นข้อน่าสังเกตว่าทั้งหมดเนี่ยมีแผนการในบางอย่างที่วางไว้แล้วการที่ผู้ที่จะกระทำร้ายคนอื่น